ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนซิมูเลตน้ำนะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทำเป็นน้ำตกนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานที่เป็นคอมเมอร์เชียลก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นน้ำตกนะครับนี่นะครับมันเอาไปใช้งานได้หลายแบบนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลาเบรกนานนิดนึงนะครับผมจะสอนเซตติ้งนะครับผมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็จะทำตัวพื้นก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นเพลนนะครับจากนั้นเราก็ทำการซับดิวิชันนะครับแล้วก็ Select แบบนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นตัวร่องน้ำนะครับโอเคถ้ามันกว้างไปก็สเกลเข้ามานะครับอันนี้จะจำลองเป็นแบบลำธารนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะใช้คำสั่ง displace นะครับ displace แล้วก็กด new texture นะครับมาที่หน้า texture แล้วก็เลือก texture เป็น cloud นะครับปรับสเกลนิดนึงนะครับเลือกเป็นเฉดสมูทนะครับหรือใครจะ subdivision เพิ่มอีกก็ได้นะผมลองประมาณนี้นะครับโอเคก็ปรับ material นิดนึงนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นการ setting ของตัวน้ำนะครับมันจะมี3จุดนะครับที่เราจะต้องเซตติ้งนะครับตัวแรกก็คือสร้างคิ้วขึ้นมาก่อนนะครับคิ้วตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นโดเมนนะครับโดเมนก็ประมาณว่าเป็นขอบเขตนะครับผมเป็นขอบเขตที่จะให้ตัวซิมูเลตระหว่างน้ำแล้วก็ทุกอย่างนะครับจะต้องอยู่ในโดเมนนะครับโอเคแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับ Physics Property นะครับเลือกเป็น Fluid นะครับแล้วก็เราจะใช้เป็นโดเมนแล้วก็เลือกเป็น Liquid ส่วน Resolution Division นะครับยิ่งเยอะมันจะยิ่งละเอียดนะครับผมอย่างตัวนี้ผมใช้อยู่ที่150นะครับแต่ก็จะแลกมากับการเบรกที่นานขึ้นนะครับแนะนำให้อยู่ระหว่าง100ถึง200นะครับผมลอง120นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ liquid ในส่วนของ liquid นะครับมันจะมี diffusion นะครับให้เราทำการติ๊กแล้วก็เลือกเป็น water นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นset water แล้วนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ติ๊กตรง mesh นะครับ mesh แล้วก็มาที่ cache นะครับ cache เราจะใช้เป็นเปลี่ยนตรงท้ายนะครับผมตรงท้ายเป็น replay เป็น all นะครับเพื่อทำการ bake นะครับโอเคโดเมนก็จะมีแค่นี้นะครับผมส่วนตัวสุดท้ายตัวที่2นะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นจุดกำเนิดน้ำนะครับผมจะใช้เป็นบล็อกนะครับแล้วก็สเกลแกน y นะครับให้ตัวนี้เป็นตัวจุดกำเนิดของน้ำตกนะครับ
ให้อยู่ข้างบนประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนการตั้งค่านะครับก็เหมือนกันนะครับเข้าตรง fluid นะครับแล้วก็เลือกเป็น flow นะครับแล้วก็ส่วน flow type เนี่ยจะเป็น liquid นะครับส่วน flow behavior นะครับจะเป็น inflow นะครับตั้งเป็น3ตัวนี้นะครับเป็น flow liquid แล้วก็ inflow นะครับผมแล้วก็มาติ๊ก initial velocity นะครับเป็นความเร็วเริ่มต้นของตัวน้ำนะครับผมก็จะเลือกเป็นแกน x นะครับให้มันพุ่งมาแกน x สีแดงนี้นะครับตั้งไว้2นะครับมันก็จะออกมาทรงประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็น effective นะครับหรือพื้นของเรานั่นเองนะครับจะเป็นตัวรับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่มี effective นะครับตัวน้ำก็จะไปชนกับโดเมนด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับตรงพื้นของกล่องโดเมนนะครับทีนี้เราจะใช้ตัวพื้นนี้รับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับโดยการเข้าไปที่ fluid นะครับแล้วก็เลือกเป็น effector นะครับเป็น collision แล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ is planar นะครับก็คือเป็นcollision ของเราเป็นแนวระนาบนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทำการเบรกนะครับวิธีการเบรกก็คือเลือกตรงโดเมนนะครับแล้วก็กำหนดไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะให้จบที่150แล้วกันครับไทม์ไลน์จบที่เฟรม150นะครับจากนั้นก็เบรกนะครับเบรกออนะครับแล้วก็รอมันนะครับผมขั้นตอนนี้มันจะใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปให้ตอนเบรกเสร็จแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เบรกเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่ามันล้นออกไปข้างนอกนิดนึงนะครับเพราะว่าโดเมนผมมันใหญ่กว่าตัวพื้นนะครับถ้าจะให้ดีต้องเอาตัวโดเมนให้อยู่ข้างในตัวพื้นนะครับผมอันนี้มันจะล้นออกไปนิดนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับส่วนมันจะมีช่องว่างข้างล่างนี่นะครับก็ย้ายขึ้นมาได้นะครับย้ายขึ้นมาดูนะครับให้มันชิดๆนะครับโอเคส่วนตัวนี้เลือกเป็นเฉดสมูทนะครับตัวน้ำนะครับผมเลือกเป็นเฉดสมูทนะครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับซิมูเลตน้ำนะครับจะสังเกตว่าตัวน้ำเนี่ยเขาจะถูกจำกัดอยู่ในกล่องโดเมนนะครับจะไม่ล้นออกมานะครับก็ลองเอาไปประยุกต์เป็นวัตถุอื่นๆได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพื้นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นวัตถุก็ไม่ต้องติ๊ก is planar นะครับผมส่วนตัวกำเนิดน้ำนะครับจะต้องอยู่ในตัวโดเมนเช่นกันนะครับนี่นะครับโอเคต่อไปมาใส่material นะครับ material น้ำนะครับผมเดี๋ยวผมทำไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอีกรอบนึงนะครับผมจะใช้เป็น principle ธรรมดานะครับแล้วก็ปรับ transmission ขึ้นแล้วก็เอา roughness ลงนะครับจริงๆจะใช้แค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มันมีตัวสะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมก็จะใช้เป็น mix shader นะครับกับ diffuse นะครับดึงเข้า shader แล้วก็จะใช้เป็น Fresnel นะครับดึงเข้าแฟกนะครับแล้วก็คันเลื่อนแลมป์นะครับแล้วก็เป็นTexture Coordinate นะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็น Reflection นะครับต่อเข้า Normal นะครับ
มันก็จะได้ประมาณนี้มานะครับก็ลองปรับตัว Color Lamp ดูนะครับถ้าสีขาวมันเข้มไปก็ปรับตรงสีขาวนี้นะครับให้เป็นเทาๆนะครับโหนดก็ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนะครับถ้าเป็น Principle Transmission เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะค่อยไม่ค่อยมีตัว Reflect ข้างบนนะผมก็จะเพิ่มโหนดตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคมันก็จะเพิ่ม Reflect ให้น้ำนะครับประมาณนี้นะครับสีน้ำก็ตามใจชอบนะครับสีน้ำเงินสีฟ้าได้หมดเลยนะครับพยายามปรับให้อยู่โทนสีข้างบนนะครับนี้ก็จะเป็นความทึบแสงนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบนะผมไปลองทำกันดูนะครับจะเพิ่มวัตถุเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็เซตติ้งเป็นเอฟเฟคเตอร์นะครับเหมือนตัวพื้นที่ผมทำนะครับแล้วก็เอา East Planner นี้ออกนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับตัวเดี๋ยวสต็อปก่อนนะครับมันจะกินสเปคคอมนิดนึงนะครับส่วนตัวกำเนิดน้ำนะครับวิธีซ่อนก็คือมาตรงนี้นะครับ Object Property นะครับแล้วก็ Visibility นะครับเราก็เลือกเดี๋ยวลองดูนะครับViewport Render นี่ครับเราออกก็จะไม่เห็นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการซิมูเลตน้ำนะครับจะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับคืออันดับแรกเนี่ยก็คือโดเมนนะครับโดเมนก็ Setting เป็น Liquidแล้วก็ติ๊ก liquid แล้วก็เลือกเป็น water นะครับตรง diffusion นะครับแล้วก็ติ๊ก mesh แล้วก็ตรงท้ายของ cache นะครับเลือกเป็น all นะครับแล้วก็เตรียม bake ได้เลยนะครับส่วนตัว effector นะครับก็เลือกเป็น effector นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้เขาเลือกให้อยู่แล้วครับ collision นะครับแล้วก็ติ๊กแค่ is planner พอนะครับถ้าเป็นเอฟเฟกเตอร์ที่เป็นแลมนาดนะครับหรือถ้าเป็นกล่องเป็นทรงกลมก็ไม่ต้องติ๊กนะครับเอาออกเลยนะครับผมส่วนตัวที่3เนี่ยก็คือตัวกำเนิดน้ำนะครับก็เลือกเป็น flow liquid แล้วก็ inflow แล้วก็ติ๊ก initial velocity นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในจุดสตาร์ทนะครับก็คือในที่นี้ผมเลือกเป็นแกน x นะครับก็คือลูกศรแดงๆนี้นะครับแกน x 2โอเคก็จะพุ่งออกมาข้างหน้าตอนเริ่มแรกนะครับเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ควรสังเกตนะครับคือตัวโดเมนนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับ Resolution Division นะครับผมแนะนำให้100ถึง200นะครับถ้ายิ่งเยอะมันจะยิ่งนานนะครับแต่ก็มันจะมีความ subdivision เยอะขึ้นนะครับก็จะละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วน timeline นะครับตั้งตรง cache นะครับมันก็จะมี frame start แล้วก็ frame end นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะให้มัน simulate ถึง key frame ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็พอตั้งเสร็จก็เบรกนะครับเบรกออแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำน้ำตกการทำซิมูเลตน้ำนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับผมโอเคสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็จะมาลงให้อีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ